ได้ลูกค้าฉี่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมน้ำลำไยอ่ะเขาแยกกันกับเนื้อน้ำกับเนื้อแยกกันไม่ได้ลูกค้าบอกว่าอยากให้เป็นเหมือนเดิมอยากให้น้ำกับเนื้ออยู่รวมกันแล้วมันจะจำจะปูไงนะน่าเราไปดูกันเวลาตอนนี้มันได้หรอกเวลาเจ๊มดไม่อยู่อ่ะไปดูพี่ไม่ได้มายุ่งกับอะไรแล้ววันนี้เอ้าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกพี่ยาจะขายน้ำลำไยนะอันนี้พี่ยาก็จะตักอันนี้อย่างนี้เลยนะนี่แล้วพี่ยาก็จะเอาเนื้อใส่พี่ทีหลังเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนะร้านเราแต่ว่าอันนี้ร้านเจมส์คือมันไม่ได้ไงเจมส์เขามีต้นทุนก็คือถามว่า20 บาทได้ไหมสำหรับพี่ยาพี่ยาจะทำแบบนี้ใช่ไหมลูกค้าก็เลยแบบว่าอยากได้แบบนี้ตลอดแต่นี่พี่ยาอนุโลมให้คือว่าให้ประมาณนี้ให้ประมาณนี้นะก็ถามว่าน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดก็คือเจมส์เขามีต้นทุนอย่างพี่ยาน่ะมันเป็นโรงงานพี่ยาไม่ต้องเช่าที่ใน20นะครับแต่เจมส์น่ะเขาต้องเช่าพี่ยาใช่ไหมเขามีต้นทุนอันนี้ถามว่า20 บาทโอเคไหมมันก็โอเคเพราะว่าพี่ยาน่ะเป็นเจ้าของโรงงานใช่ไหมพี่ยาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไงตัวพี่ยาเองอ่ะอันเนี้ยน่าขอให้แค่นี้พี่ยาก็โอเคแล้วเนี่ยไม่ต้องล้นแบบนี้ก็ได้นะเพราะเจ๊มดเขามีค่าแรงลูกน้องเขามีค่าเช่าที่ให้อภัยเขาเถิดแล้วก็ถามว่า20 บาทขนาดนี้นะมันคุ้มไหมเนื้อจริงกันไม่หมดแล้วนะไม่หมดเลยนะนี่ถามว่าพี่ยาอยากทำไหมพี่ยาอยากทำแหละแต่ถามว่าพี่ยาทำไหวไหมทำไม่ไหวแล้วตอนนี้เหมือนธุรกิจน้ำพริกเราไปได้ดีไงพี่ยาต้องปั่นน้ำพริกวันละ2 ตันน่ะพี่ยาก็เลยยกหน้าที่นี้ให้เจมส์ถามว่าเจมส์ใจถึงไหมก็ใจถึงเหมือนกับพี่ยานี่แหละครับแต่แค่นี้ก็ยกแล้วนะครับถึงแล้วครับแล้วพี่ยาเราจริงๆเป็นยังไงอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวให้น้ำนี่เป็นลูกค้าก่อนคือสูตรเท่ากันจะเป็นน้ำตาลน้ำวัตถุดิบน้ำเหมือนกันเท่ากันรสชาติเหมือนกันทุกอย่างเท่ากันหมดถามว่าในประเทศไทยเนี้ยแค่ขนาดนี้20 บาทมันมีไหมมันไม่มีมันมีแต่ที่โรงงานพี่ยาคนนึงเท่านั้นครับเพราะพี่ยาเนี่ยดูแลอยู่ตลอดนะมีคนบอกว่าคุ้มมากครับให้อภัยคนไหนค่าใช้จ่ายก่อนนะน้ำน้ำลำไยเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านพี่ยานะที่ว่าคนเข้ามากันเนี่ยถามว่าขนาดนี้เนี่ยเอ้ยขอตังค์ไปเก็บบ้างลูกขอตังค์หมดไหมเออมาเดียให้อภัยคนเถอะเรานึกถึงหลักความเป็นจริงว่าเนี้ยมันคุ้มนะ20 บาทนะคุ้มนะครับผมแต่ถ้าวันนึงพี่ยาไม่มีงานทำพี่ยาก็จะมาขายเองไม่มีวันนั้นแน่นอนพี่จะเติบโตจากไปจากน้ำพริกอ่ะเพราะพี่ยาทุกวันนี้พี่ยาผัดน้ำพริกวันละ2,000นะครับพี่ยาต้องไปดูแลน้ำพริกพี่ยาอ่อนและเจ๊มาช่วยพี่ยาเนี้ยให้คนมีคนยิ้มบอกแค่นี้คุ้มแล้วครับ20 บาทขอให้ทุกคนนะเอ็นใจเขาด้วยนะเขามีค่าใช้จ่ายขอบคุณครับเพียดามาขอบคุณทุกคนไม่เท่ากันแต่ในเมื่อจัดแล้วมันจะเป็นเพลงนะเนี่ยใครเนี่ยใครตาสองคนกินหนึ่งยายเหลืองใช่เราเอาความหลักความเป็นจริงแต่ตัวพี่ยาน่ะพี่ยาทำเพื่ออะไรไว้เมื่อก่อนพี่ยาเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรที่มันแบบใหญ่ๆไม่ได้คิดเรื่องกำไรพี่ยาจะไม่คิดเรื่องกำไรเพราะตัวพี่ยาเองไม่ได้เช่าที่ไงพี่พัทยา3-5 ปีเออแต่คือวิเคราะห์ในสิ่งที่มันเป็นไปได้ติจริงในสิ่งที่มันควรติเราไม่ว่าเราจะพร้อมจะปรับเนาะแต่พี่ยาว่าถูก20 บาทเอาไปถูกคิดไปถูกนะใครว่าถูกกินอ่ะน้ำใหญ่แก้วให้ยี่สิบบาทปลาดีฟักตายไหมตายไม่ดีครับเนี่ยโอ้ไม่ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะกันดิไปชวนกันเอามาเจ๊เขาหยอกเขาหยอกมาถึงแล้วมาแล้วเขาฝันถึงพี่อามาอันนี้ใครคนไม่ดีกันแล้วใครอยากมาได้ร้านนี้ร้านแล้วค่ะคนที่ไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอโทษลืมหรือพี่ยามาด้วยโทษเนี่ยนี่คนไหนก็อยากเห็นว่าแม่ก้ากะหรี่ปั๊บหน้าตาเป็นแบบไหนทำไมพี่เอกทำไม
ทำไมตะเวนแดกอ๋อตะเวนแดกเลยอ๋อตะเวนแดกตะเวนแดกโอ้ยเป็นแดกอยู่ด้วยตอนตื่นเช้ามาไม่ถ่ายร้านไหนเลยมาถ่ายแต่ร้านเนี้ยก็นี่ไงแม่ค้าดูดิดูดิแม่ค้ามะพร้าวมาทุกวันเลยเขาบอกตะเวนแดกมาถ่ายทุกวันเลยวุ้นมะพร้าวมาทุกวันเลยเนี่ยเขาแบบยอมรับปะเนี่ยเมื่อก่อนจะลงคลิปพี่ยาทุกวันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้เดินตามพี่ยาไหมล่ะไม่มีก็เห็นไม่อยู่เดินแถวนี้แหละไม่เดินเลยไม่หาพี่ยาเลยเดี๋ยวนี้ไปไหนไปไหนร้านกล้วยทอดที่จิตก็ยังอยู่มันถูกมากเลยตอนนี้ถูกที่สุดแล้วเพราะมีร้านเดียวใช่มีร้านเดียว10บาท10บาทมีร้านเดียวไม่มีร้านคุณคุณสุวารีบอกสวยมากว่าพี่ยาเหรอเห็นไหมเป็นงานเป็นงานเห็นไหมคุณใส่ลงบอกแม่ค้าสวยหวานช่ำร้านนี้บอกนะมีคนชมมีความสดค่ะอะไรนะวันนี้พี่โมว่าวุ้นมะพร้าวเอามาให้ทุกวันเลยนี่เฮ้ยจริงอันเนี้ยจริงอันพี่โมจริงอันเนี้ยกินวุ้นมะพร้าวยังวันนี้ยังไม่มายังไม่มาวันนี้กินวุ้นมะพร้าวยังยังยังใครมาส่งโอ้โหยังไม่มาส่งสุดยอดจริงรู้จริงมีเวลาหรือยังขอห้ามไหว้ขึ้นตรงเจ้าเนี่ยมีเวลา8นาทีมีเวลา8นาทีไหว้ไปพี่ยามีเวลา8นาทีวันนี้8มาเอายัดเข้าแม่พี่ยาผมอ่ะวันนี้8มา8มาแน่นอนเหรอยังให้89ครับออกมาเรียบร้อยเลยโอ้โหตรงตัวตรงตรงเลยแน่นอนพี่ตัววันนี้8มาแล้วครับไม่ดีเบิ้ล88ครับพี่ยาชอบ88พี่ยาไม่ได้ไหว้ไหวพี่ยาบอกว่าพี่ยาชอบ88แมนโดสลามสไตล์มิดครับอันนี้จะมีแม่ดูด้วยอันนี้เป็นแมนโดรางวัลที่หนึ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะรวยนี่ชอบคุณมากนะจ๊ะใครครับผักเข้านะบอกแม่ด้วยนะ5ใบเลยเด้อเอาแม่เลยนะที่มีแม่ถ่ายไว้อยู่ที่มีขึ้นรางวัลใหญ่ๆอ่ะเราต้องไปกดเลขแม่จะมาแก้กันในวันนั้นข้างบนให้เจ๊ตุ้มตามอ่ะนั่นไม่บอกเลยแกไม่บอกนี่จะบอกนะนี่บอกนะนะ